ของชาวไทยนะครับที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศบ้างนะครับแล้วก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่นู่นบ้างนะครับนานๆทีจะได้กลับมาบ้านเรานะครับกลับมาเหยียบแผ่นดินแม่นะครับก็มีความภาคภูมิใจนะฮะนี่เรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวชาวไทยคนนึงนะครับซึ่งไปมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ยังมีบ้านอยู่ที่เมืองพัทยานะครับจากที่ลงเครื่องบินแล้วนะครับก็ต้องจับรถจับราที่จะเดินทางนะครับเข้าสู่เมืองพัทยานะครับก็กำลังหารถนะครับแท็กซี่แต่ใช้แท็กซี่ป้ายดำนะครับนี่ก็จำลองภาพว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ในกรุงเทพนะฮะน้องพี่ต่างคนต่างพี่คะอ้าวนวลไม่ใช่สวยมากจ้าหนูรับใช้ค่ะชื่อชอบเรื่องเฉิมนะฮะอ๋อไปที่ไหนแล้วคะไปพัทยาพัทยาเหรอคะอ๋อก็ 2,500 บาทครับโอ้โหทำไมมันแพงจังเลยอ่ะดูแล้วโอ้น้องเดี๋ยวนี้น้ำมันมันแพงพี่ไปเลยพี่ไม่ได้เลยเนี่ยขากลับพี่ไม่ได้ผู้โดยสารมาเนี่ยพี่ก็เท่ากับขับรถตัวเปล่า 2,500 บาทนะครับถือว่าโอเคใช่ครับช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะปืดหน่อยประมาณแพงมากบริการอย่างดีเชิญครับเชิญครับเรียบร้อยแล้วครับรีบออกตัวครับดีเด่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองผู้โดยสารลืมเงินไว้คุณเชื่อไม่ล้านบาทเริ่มชอบครับใจกับผมสมองเริ่มคุยแล้วครับผมไม่เห็นแก่เงินอะไรครับแต่ผมภูมิใจครับที่ผมทำแบบนี้แล้วเมื่อ2วันที่แล้วคดีข่มขืนผู้หญิงนี่ออกมาที่ปากทางผมยังช่วยเหลือเขาไว้เลยช่วยหน่อยได้ไหมคือขอความช่วยเหลือครับสายไปแล้วเนาะ
ไม่มีใครช่วยน้องได้หรอกน้องอย่าให้พี่ต้องใช้กำลังเลยเอาอย่างนี้น้องปลดสร้อยที่คอน้องอ่ะเอามาให้พี่น้องจะได้ไม่เจ็บตัวน้องไหนๆมันก็ไหนๆแล้วย้ายพี่ต้องใช้กำลังเลยปิดจมูกกับแล้วพี่กินอะไรเนี่ยโอ๊ยพี่กินอะไรเนี่ยสารเคมีชนิดหนึ่งครับที่ใช้ในวงการแพทย์ในการทำบำบัดยากมากนอกจากว่าจะมีความเสี่ยงคุ้นเคยครับและจะทำให้หญิงสาวหมดสติไปในที่สุดนะครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราอยากมาเตือนภัยและได้บอกว่าแท็กซี่จะต้องเสีย